สวัสดีค่ะอมนธิรานวลยิ่งวันนี้ครูจะขอเช็คดวงดูดวงให้อมนนะคะตามสัญญาเนาะยังจำได้ว่าตอนวันเกิดของอมนอ่ะครูบอกว่าครูจะดูดวงให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ติดภารกิจหลายอย่างนะคะทำให้พลาดการทำตามสัญญาในครั้งนั้นไปวันนี้ก็มาทำตามสัญญานะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ครูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยเวลาเข้ามาดูวิวในคลิปในช่อง YouTube ของครูนะคะโอเคจ้ะมาดูวันนี้ครูเอปฐมพรธรรมรงค์จะขอเป็นตัวแทนของนางสาวอมนธิรานวลยิ่งจับไพ่ทำนายขอพลังงานแห่งไพ่24ได้ช่วยทำนายดวงชะตาให้กับอมนธิรานวลยิ่งด้วยค่ะสำหรับแรกจะขอดูพื้นดวงของนางสาวอมนธิรานวลยิ่งค่ะว่าเป็นอย่างไรพื้นดวงก็จะเป็นการดูว่าอมนน่ะเป็นคนยังไงเกิดมาพื้นฐานอะไรบ้างมีทรัพย์สมบัติมีสิ่งดีๆหรือข้อบกพร่องอะไรติดตัวบ้างนะคะในพื้นดวงของเราพื้นดวงเป็นยังไงคะอมนธิราเป็นคนแบบไหนมีบุคลิกภาพเป็นแบบไหนวาสนาดีไหมการเงินพื้นฐานครอบครัวดีไหมนะคะเขาก็จะบอกในเรื่องของที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาพร้อมด้วยคุณสมบัติอะไรแล้วอนาคตของเราในชีวิตเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรบ้างจะร่ำรวยดีไหมมีการศึกษาดีไหมนะคะจะมีชีวิตรักชีวิตครอบครัวที่ดีหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าไพ่จะส่งพลังงานอะไรให้เราได้รู้นะคะแต่ทั้งหมดก็คือบอกเราเรื่องราวชีวิตของเรานั่นเองค่ะนี่ก็คือพื้นดวงที่เราจะดูกันนิสัยพื้นฐานของเราเราเกิดมาด้วยนิสัยอะไรพื้นดวงนะคะครั้งแรกเราจะดูครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในพื้นดวงเพื่อที่จะรู้จักตัวตนของอมนว่าอมนเป็นคนยังไงแล้วมีอนาคตชีวิตจะดำรงไปในทิศทางใดอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านหน้าไพ่นะคะไพ่ตัวตนของอมนได้ไพ่สองไม้เท้าหมายความว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเรื่องของคอมมูนิเคชันเลยนะคะและที่สำคัญก็คือจะมีการสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาในมือถือลูกโลกเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าอมนน่ะเกิดมาด้วยทาเลนต์ก็คือเป็นคนเก่งในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ดวงพื้นฐานเราเกิดมาด้วยคุณสมบัติเช่นนี้อมนเป็นคนเก็บเงินเก่งนะเกิดมาด้วยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่เก็บรักษาเงินหรืออมนเกิดมาในครอบครัวที่เขามีสมบัติให้พ่อแม่มีบ้านมีที่ดินมีสมบัติมีพื้นฐานให้แต่จะร่ำรวยแค่ไหนนั้นน่ะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนคนเราเกิดมาด้วยบุญวาสนาต่างกันบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เขาร่ำรวยพ่อแม่เป็นเจ้าของห้างอะไรประมาณนี้มันก็จะรวยเป็นแบบว่าพันล้านแหละแต่ถ้าเราเกิดมาในครอบครัวคนสามัญธรรมดาแล้วเราได้ใบนี้หมายความว่าเราก็เกิดมาพ่อแม่ก็มีทรัพย์สมบัติให้เรานะอย่างน้อยเขาก็มีที่ดินให้เราแหละแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราแต่ละคนด้วยแต่ก็ให้รู้ว่าเราเกิดมาเราก็มีทรัพย์นะได้ไพ่7 เหรียญเนี่ยนะเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยในไพ่เหรียญไพ่ทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะเราก็เกิดมาในครอบครัวที่มีเงินแหละนะคะก็ไม่ได้อดอยากยากจนอะไรต่อมานะคะไพ่คิงถ้วยคิงถ้วยก็คือการที่เราเป็นคนมีเสน่ห์นะเราเป็นคนอายุน้อยแต่บุคลิกภาพของเราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ถึงได้ไพ่คิงนะคะเราไม่ได้ไพ่เด็ก
งั้นแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเราเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่รู้จักคิดรู้จักที่จะวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วที่สำคัญเนี่ยบุคลิกภาพของเรานะคะมันดึงดูดมันมีเสน่ห์การที่เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้สัมมาคารวะนะคะเราสร้างให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูเข้ากับคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายด้วยบุคลิกภาพนะคะของเราที่มันรู้กาลเทศะแล้วมันดูเป็นผู้ใหญ่มันมีเสน่ห์ในครอบครัวของเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่คิงดาบไพ่แห่งความเด็ดขาดความเจ้าอำนาจไพ่แห่งการแบบว่าชี้สั่งอะเอาแต่ใจตัวเองอันนี้มันอยู่ในครอบครัวแสดงว่าครอบครัวของเราเนี่ยผู้ชายเนี่ยครูควันธงเลยพ่อของเราอะเป็นคนลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบงการเอาแต่ใจตัวเองแล้วใช้วาจาที่แบบค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเนาะเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นแบบเนี้ยนะคะไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะดีเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบแต่พฤติกรรมการพูดของเขาอ่ะนิสัยสไตล์ของเขาอ่ะมันจะเป็นลักษณะของคิงดาบอ่ะมันไม่ใช่แบบหวานหวานอ่ะมันเป็นลักษณะของผู้ชายที่มันเป็นผู้ชายมากๆอ่ะนะคะพูดก็ห้วนๆพูดก็ห้องห้าวค่อนข้างที่จะใช้อำนาจและเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวนะคะอมนเป็นคนที่หาเงินมีแนวทางในการหาเงินหลายทางนะมีอาชีพถ้าจะทำอาชีพอะไรเนี่ยเราอะไม่ได้ทำอาชีพเดียวหรอกเราจะมีจ็อบเล็กจ็อบใหญ่มีอาชีพเสริมหลายๆอย่างเลยแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเข้ามาแบบมาชวนไปทำนู่นนี่นั่นมาเป็นหุ้นส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการทำมาหากินการสร้างอาชีพที่หลากหลายแล้วนิสัยอีกอย่างนึงที่เราจะต้องเจอเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำงานนะเราจะเป็นคนแบบเทรนตรงเราจะเป็นคนซีเรียสกับการทำงานมากต้องให้ได้ผลงานตามที่ได้คาดหวังถ้าเราได้เป็นเจ้านายหรือได้เป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรเราจะเป็นหัวหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะเผด็จการเจ้าบงการหน่อยนึงนะนะคะนิสัยเราก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกควีนดาบกับคิงดาบเนี่ยมันก็นิสัยพอๆกันเนี่ยเราก็ได้พ่อมานะคะเวลาที่เราทำงานนะเราก็จะเป็นคนแบบนี้แหละซีเรียสซึ่งมันก็ดีนะครูว่ามันก็ดีมันจะทำให้งานแบบสำเร็จตรงตามโกตามเป้าหมายได้เร็วนะคะแล้วก็ลูกน้องก็ต้องแบบว่าเกรงใจแล้วต้องกลัวต้องปฏิบัติตามแหละเพราะว่าเจ้านายเนี่ยดุหัวหน้าดุนะคะความซีเรียสแต่ก็อย่าเยอะเกินไปถ้าใช้อำนาจมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะอะไรที่มันเยอะเกินไปน้อยเกินไปอย่างเงี้ยมันต้องมีความบาลานซ์ใช้เงินเก่งนะรายจ่ายแบบชอบตามใจตัวเองฟุ่มเฟือยใช้เงินเก่งนะคะเป็นคนที่แบบหาเงินได้หลายทางก็จริงอ่ะแต่เราก็ใช้เก่งนะมันแบบมีเรื่องนู่นนี่นั่นชอบตามใจตัวเองอ่ะนะคะก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนะด้วยเราเป็นคนใช้เงินเก่งนะคะแล้วก็เราก็เป็นคนที่แบบว่าน่ารักนะได้ไพ่ถ้วยอีกละคิงถ้วยได้ไพ่ถ้วยอีกแล้วนะคะไนท์อันนี้ไนท์ไนท์อัศวินถ้วยนะคะก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีบุคลิกภาพที่น่าดึงดูดเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเลยทำให้เราเหมือนกับเป็นคนแบบเหมือนเจ้าชู้นะเพราะเราเนี่ยบุคลิกของเราโอเพ่นไงมันเปิดนะคะแต่นิสัยเราก็ไม่ได้หวานนะนิสัยเราเหมือนผู้ชายนะคะนิสัยเราเหมือนผู้ชายถ้านิสัยเราจะเหมือนผู้หญิงเราต้องจับได้ไพ่ผู้หญิงสิแต่อันเนี้ยเราจับไม่ได้ไพ่ผู้หญิงเลยแสดงว่านิสัยของเราเนี่ยเหมือนผู้ชายนะคะก็อมนเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องของการสื่อสารการติดต่อนะ
ด้วยบุคลิกภาพด้วยพื้นฐานของเราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลทำให้เราเป็นคนทำงานเก่งทำโดยเฉพาะทำงานติดต่อสื่อสารงานประชาสัมพันธ์งานที่จะต้องเป็นแบบว่า customer service การแบบ connection อะไรอย่างเงี้ยทำงานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้นะคะเพราะว่าไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบว่าได้เดินทางได้ติดต่อกับคนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบเราจะแบบมีความคิดว่าเราจะไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเพราะพื้นดวงของเราเนี่ยมันส่งมันเอื้อนะคะว่าจะเป็นไปได้แล้วก็เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะถ้าเราทำอะไรเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จเพราะเราเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังในเรื่องของการที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ลงมือทำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนมีโชคในเรื่องของการทำงานที่จะประสบความสำเร็จไปได้นะคะอนาคตดีนะคะดูพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยของเราดีหมดเลยไม่ได้มีไพ่เสียอะไรเลยนะคะของอาหมดเนี่ยยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะนอกนั้นก็ดีหมดเลยพื้นฐานครอบครัวก็ดีมีฐานะนะคะในเรื่องของนิสัยทั่วไปแล้วก็เทรนด์ของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยการหน้าที่การงานเนี่ยเราก็จะเริ่มรุ่งเรืองดีประสบความสำเร็จดีนะคะต่อไปเดี๋ยวครูจะดูเรื่องปัจจุบันสำหรับไพ่ดูปัจจุบันชีวิตปัจจุบันภายใน3เดือนแล้วกันไม่ต้องไปดูไกลนะคะภายใน3เดือนเนี่ยชีวิตของอมนเนี่ยเป็นอย่างไรณปัจจุบันนี้ไปจนถึงอีก3เดือนเนี่ยชีวิตจะออกมาในเทรนด์ไหนแนวไหนนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากจะสื่อพลังงานบอกให้กับอมนธีรานวลยิ่งทราบบ้างตอนนี้ก็ขึ้นม .6 ละไพ่จะบอกในเรื่องของอนาคตไหมว่าจะเรียนไปในทิศทางใดดีนะคะขอไพ่ช่วยบอกด้วยไพ่บอกเรื่องของความรักมาก่อนเลยนะเนี่ยก็โตแล้วเนาะก็มีแฟนแล้วก็ต้องมีแฟนเป็นของธรรมดาไพ่อยากบอกอะไรบ้างในเรื่องของชีวิตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอันใกล้ของอมนอันนี้เด้งมาจับเลยนะคะหรือว่าเขาอยากจะออกมากเลยอยากจะมาบอกสื่อพลังงานให้อมนได้รู้แล้วมันก็เป็นไพ่ที่ดีด้วยนะคะ The Wheel of Fortune เนี่ยเป็นไพ่แห่งโชคชะตานะคะหมุนเวียนไปกำลังจะเปลี่ยนละโชคชะตาเรานะคะแล้วก็ดูลักษณะไพ่แล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยม .6 แล้วเนาะชีวิต ก็กำลังที่จะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะคะชีวิตจะต้องเปลี่ยนละแล้วก็ดีที่เปลี่ยนไปทิศทางที่ดีนะคะยังไม่ได้ไพ่ได้ไพ่ดาบมาอันเดียวนะคะแต่เทรนด์ไพ่ดีอ่ะดีโอ้โหสุดท้ายได้ไพ่เดอะซันสุดยอดละสุดยอดที่สุดในสำรับละนะคะเดอะซันเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านหน้าไพ่ให้นะคะพยากรณ์อ่านหน้าไพ่อมนมีความรักนะตอนนี้อมนเจอคนที่ถูกใจแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานเรายังเด็กอยู่ตอนนี้ไพ่แต่งงานยังไม่ออกนะคะก็อยู่ดูกันไปเป็นคู่กันไปให้กำลังใจกันไปนะคะเป็นคู่ที่ดีเจอเนื้อคู่แล้วล่ะแต่ถามว่าจะเป็นคู่แท้ไหมยังไม่บอกไพ่ยังไม่ออกว่าเป็นคู่แท้แต่เราอะไม่โสดแล้วล่ะเรามีคู่แล้วล่ะตอนเนี้ยนะคะเรามีคนที่จะแบบว่าคุยกันหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วล่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อมนเป็นคนตั้งใจเรียนนะตอนนี้เราขยันเรียนนะคะม .6 แล้วสุดท้ายแล้วเราก็แบบขมีขมันขยันเรียนละนะคะตอนนี้ความคิดภายในใจนี่น่าจะมีความลับอะไรอ่ะแอบซ่อนอยู่ปิดบังอะไรไว้อยู่นะคะที่ผ่านมาเกิดความสำเร็จน่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะเพราะว่าเรายังเรียนอยู่เนาะม .6 ก็ประสบความสำเร็จนะม .5 แล้วก็ได้ติดท็อป10นี่เพราะฉะนั้นเราก็แบบประสบความสำเร็จมาแล้วล่ะในระดับหนึ่งแล้วสร้างความแบบภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเพราะอยู่ในตำแหน่งครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวก็รื่นปิติยินดีไปกับเรานะคะอมนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะไพ่ The Wheel of Fortune ขึ้นมาเนี่ยชีวิตเนี่ยเราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วละเพราะว่าวงล้อแห่งโชคชะตามันหมุนละชีวิตเราก็จะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะคะยิ้มรับได้เลยว่าจากนี้ไปชีวิตเราจะเปลี่ยนไปหมุนไปพัฒนาไปเจริญรุ่งเรืองไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะเราได้ไพ่ The Empress นะคะอมนจะเป็นคนที่
สบายอ่ะไพ่ The Empress นะคะไพ่ราชินีเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตเราจะลำบากชีวิตเราไม่ลำบากแต่ดูสั้นๆนะดู3เดือนนี้นะว่าช่วงนี้ชีวิตเราจะไม่ลำบากละเราเหมือนเป็นราชินีละเราเริ่มแบบชิวๆสบายๆและทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มแบบว่ากระจ่างชัดแล้วเราก็รู้แนววิถีชีวิตของตัวเองว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราอาจจะผ่านการตัดสินใจอะไรมาสักอย่างละแล้วตอนนี้เราก็แบบเริ่มสบายใจละเราไม่ได้ร้อนรนหรือว่ากังวลอะไรแล้วตอนนี้นะคะเราก็สบายแล้วล่ะอยากได้อะไรก็จะได้แล้วล่ะตอนนี้นะคะไพ่ราชินีขึ้นแล้วสิ่งที่อมนจะต้องให้ความสนใจเลยก็คือการตั้งใจเรียนตอนนี้นะคะได้ไพ่พระไพ่พระ The Hermit นะคะ The Hypotence The Hypotence เนี่ยไพ่พระแสดงว่าการศึกษาเล่าเรียนการเป็นผู้ใฝ่รู้การเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งนะคะสามารถที่จะอธิบายหรือบอกได้หรือสอนคนอื่นๆได้มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะทุ่มเท3เดือนนี้ทุ่มเทการเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ไพ่พระขึ้นเนี่ยมันส่งผลมากจะส่งประสิทธิผลกับเรามากนะคะในสิ่งที่เราตั้งใจเรียนหนังสือที่เราอ่านนะคะมันจะส่งผลประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมให้กับเรานะคะในช่วงนี้ปูพื้นฐานเอาไว้3เดือนนี้บุกลุยเลยในการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เราจะมีความสุขนะอมุนสิ่งที่จะมาช่วยส่งเสริมของเราให้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการที่จะมุ่งไปในอนาคตเข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรเนี่ยความรักมีส่วนนะให้กำลังใจกันนะคะความรักที่อมุนมีอยู่ตอนนี้มันเป็นรักที่ดีมันเป็นรักที่lucky in love เป็นรักที่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นก็รักษามันไว้นะคะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้ความรักจะส่งเสริมในเรื่องของการเรียนส่งเสริมของการมีแนวทางในอนาคตที่ดีนะคะเหมือนกับเราให้กำลังใจกันนั่นแหละนะคะก็ถ้าเราคบคนดีเราก็จะได้มีอนาคตที่ดีนะคะความคิดภายในใจตอนนี้น่าจะคิดเรื่องเงินหรือเปล่าน่าจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาความคิดภายในใจเรื่องของเราจะทำยังไงดีเราจะใช้จะจ่ายเงินยังไงดีเป็นการวางแผนเรื่องของเงินซึ่งเป็นการเรื่องการหาเงินและการใช้เงินทำยังไงถึงจะมีเงินมานะคะแล้วเอามาจ่ายนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ความคิดภายในใจเราคิดในเรื่องของการหมุนเงินกันในเรื่องของการแบบว่าเมนเนจบริหารเงินนั่นเองนะคะสุดท้ายได้ไพ่เดอะซันก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ของอมนเนี่ยจะประสบความสำเร็จเดอะซันขึ้นเดอะซันคือไพ่แห่งความสำเร็จที่ดีที่สุดนะคะใน78ใบของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่นะคะเพราะฉะนั้นอมนจะประสบความสำเร็จอมนตั้งใจหวังอะไรไว้มหาวิทยาลัยใดจะได้สาขาไหนปุ๊บตั้งใจปุ๊บได้นะคะแต่เดอะซันเนี่ยมันจะต้องมาด้วยพื้นฐานทั้งหมดที่ครูพูดมาตั้งแต่เรื่องเนี้ยมาไปเรื่อยๆนะคะก็เรื่องนี้แหละเรื่องการตั้งใจเรียนนี่แหละการอ่านหนังสือเนี่ย3เดือนเนี่ยทำให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จนะคะก็ครอบคลุมเนาะทุกเรื่องนะคะในสำหรับปัจจุบันนี้เรื่องของความรักเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความคิดอยู่นะคะเอาละค่ะครูก็ต้องจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้อมนโชคดีเนาะคำทำนายที่ได้จากไพ่ทาโร่ที่ครูเนี่ยเป็นสื่อกลางนะคะในการอ่านไพ่ทาโร่ที่เขาสื่อคำทำนายมาให้กับอมนนะคะก็ถือได้ว่ามันเป็นพลังงานบวกทั้งหมดเลยนะคะก็ขอให้อมนเนี่ยลองนำไปพิจารณาแล้วก็ลองปฏิบัติดูเพราะสิ่งที่ครูอ่านออกมาทำนายออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นพลังงานด้านบวกที่ให้กับอมนนะคะเพื่อที่จะให้อมนเนี่ยได้พบกับความสำเร็จแล้วก็มีโชคชะตาดวงชะตาที่ดีนะคะเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ